จากที่ปรมาจารย์ทางด้านศิลปะได้เคี่ยวเข็นและเฟ้นหาเพื่อได้มาซึ่งสุดยอดเมล็ดพันธุ์ทางศิลปะจากผลงานนับพันชิ้นจากเด็กศิลปะทุกสถาบันเหนือจรดใต้จนในที่สุดเราได้ยอดฝีมือ10คนสุดท้ายที่ต้องมาฝ่าฟันภารกิจสุดหินจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยครับพศพรประเสริฐแก้วน้อยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตู่ชัยศักดิ์ศรีราแดงจากจังหวัดนครราชสีมาแววดาววิลาวันเวียงทองจากมหาวิทยาลัยศิลปากรชินใหม่มีชัยสุวรรณสารจากจังหวัดพัทลุงฝนสุภาพรจุลกะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนสิงห์สายบูรณีบุญยฤทธานนท์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ๋องธนาตันตรานนท์จากจังหวัดชลบุรีผินทศพลเหมวัฒนกุลจากกรุงเทพมหานครกดสวงเอียงอุบลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตพ่อช่างพลอยพันศาพันโพทองจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจากทุกภารกิจที่ผ่านมาผินหนุ่มเจ้าสำอางทำคะแนนรวมมาเป็นอันดับหนึ่งคะแนนมีการพลิกผันเกิดขึ้นทุกสัปดาห์เรามาดูกันนะครับว่าในภารกิจนี้ลำดับจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกหรือไม่วันนี้เหล่าต้นกล้าทั้ง10ต้นต้องมาทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อมสร้างความงดงามทางศิลปะและยังเป็นที่อยู่ของปะการังทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความสวยงามที่แปลกใหม่ใต้ท้องทะเลไทยต่อไปสำหรับปรมาจารย์ที่จะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจในสถานที่ฟ้าสวยทะเลใสแห่งนี้ก็คืออาจารย์นนทิวัฒน์จันทนพลินปรมาจารย์ทางด้านประติมากรรมและศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประติมากรรมประจำปี2549สวัสดีลูกหลานผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่รักทุกคนวันนี้เราอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นวันที่สบายมากวันหนึ่งเป็นวันที่เราจะต้องทำภารกิจในเรื่อง Art Under the Sea หัวข้อนี้ที่ให้เรามาทำเพราะว่าในปัจจุบันนี้สภาวะใต้ท้องทะเลนั้นได้ถูกทำลายไปมากอันนี้จึงเป็นภารกิจที่จะทำให้เราเนี่ยได้มาทำกิจกรรมที่จะเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่มันเสื่อมโทรมไปแล้วเนี่ยให้มันกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทุกคนมีเวลาในการปฏิบัติงาน72ชั่วโมงขอให้พวกเราโชคดีครับและโจทย์ในวันนี้ก็คือUnder the Sea ศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อมพวกเขาจะต้องสร้างประติมากรรมเพื่อประดับไว้ใต้ท้องทะเลเป็นครั้งแรกในโลกโดยประติมากรรมนั้นจะต้องสามารถใช้เป็นที่อยู่ของปะการังที่สามารถเจริญเติบโตต่อไปอย่างสวยงามและทำให้จุดนั้นกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับผู้ที่รักการดำน้ำชมใต้ท้องทะเลไทยใจของการสร้างงานประติมากรรมคือศิลปินผู้สร้างสรรค์จะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้สัมผัสชื่นชมทางสุนทรียภาพแก่สาธารณชนและอาจมีสิ่งชักจูงให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์ด้วยดังคำกล่าวของเฮนรี่มัวร์ประติมากรระดับโลกชาวอังกฤษได้กล่าวไว้ว่าทุกสิ่งทุกรูปทรงชิ้นเล็กชิ้นน้อยของธรรมชาติสัตว์คนกรวดหอยอะไรก็ตามที่คุณชอบคือทุกสิ่งที่ช่วยคุณสร้างประติมากรรม
จอกับโจทย์สุดหินและไม่เคยมีความรู้ในเรื่องของปะการังมาก่อนแบบนี้ก็ต้องไปศึกษาหาความรู้กันก่อนแล้วครับโดยผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็คือคุณอัญชลีจันคงนักวิชาการประมงชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออกก็คือโครงสร้างปะการังเทียมที่เราทำเนี่ยก็คือมันจะต้องไม่อะไรนะไม่บอบบางก็คือต้องมีความแข็งแรงทนทานต่อกระแสคลื่นลมด้วยก็คือไม่ให้มันขยับขยื่นเวลาเราไปวางแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีตัวอ่อนปะการังมาลงเกาะแล้วก็แท่งคอนกรีตหรือแท่งปะการังเทียมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันโครงสร้างมันอ่อนไหวมากเนี่ยมันก็จะล้มมันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรต้องประเมินแล้วว่าพอเอาไปวางแล้วเนี่ยมันจะไม่หักหรือว่ามันจะไม่เป็นขยะในแนวปะการังแล้วก็ถ้าจะเอื้อกับสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นพวกปลาสักนิดนึงอาจจะมีซอกโพรงให้ปลาเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ประโยชน์เป็นทางอ้อมอีกทางนึงแต่พื้นต้องแข็งแล้วก็ขรุขระและก็ถึงเวลาที่พวกเขาต้องลงไปดูของจริงว่าปะการังนั้นเสื่อมโทรมลงไปขนาดไหนเพื่อเหล่าต้นกล้าจะได้นำมาเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงานของพวกเขาจากการกระทำของมนุษย์ที่รู้เท่าไม่ถึงการและธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ปะการังใต้ท้องทะเลของเรากำลังเสื่อมโทรมลงไปทุกวันสัมผัสของจริงได้เห็นความเสื่อมโทรมของปะการังใต้ท้องทะเลแล้วเราต้นกล้ารู้สึกยังไงกันบ้างไปฟังพวกเขากันครับปะการังนี่แบบแห้งแล้งแบบมีแค่ไม่กี่อันอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนกับว่ามันปลามันสวยแต่มันขาดปะการังที่แบบว่าขาดความอุดมสมบูรณ์เลยแบบมันดูเหมือนไม่ใช่ทะเลตอนแรกหนูลงไปแล้วเห็นแค่ปลาเออมันก็น่ารักดีแต่พอแบบเดินไปเรื่อยๆแล้วแบบไปเจอปะการังคือหนูเคยแบบดำน้ำแล้วมันเคยเห็นแบบอะไรที่มันสวยแล้วมันอลังการมันมีแต่แบบเหมือนแบบปะการังที่มันตายไปแล้วอ่ะเมื่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งที่เราต้นกล้าทั้ง10ต้องทำงานศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อมมันหาดูได้ยากค่ะแบบปะการังอะไรแบบอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นของเมืองไทยอะไรเงี้ยมันเรามันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นธรรมชาติที่สวยงามที่เราน่าจะอนุรักษ์มันไว้พวกเขาจะมีแนวคิดอย่างไรกันบ้างไปฟังกันครับไปดูใต้น้ำมาเป็นไงบ้างค่ะก็คือใต้ท้องทะเลเป็นรูปทรงของพวกที่เป็นออร์แกนิกฟอร์มก็มีฟรีฟอร์มพร้อมแล้วนุ่นสนใจเรื่องของออร์แกนิกฟอร์มก็เลยเอารูปทรงที่มันเป็นออร์แกนิกฟอร์มขึ้นมาปุ๊บแต่ว่าบวกกับพืชที่อยู่บนบกอะค่ะก็คือต้นกระบองเพชร ซึ่งมีไอเดียว่าแยกย้ายต้นออกกระบองเพชรที่อยู่ในทะเลสาบมาไว้ในทะเลใต้น้ำอะค่ะไม่ใช่ทะเลสาบทะเลทรายทะเลทรายค่ะนี่ก็เป็นลักษณะเซอร์เรลิสนะเป็นความคิดฝันของเราที่มีต่อท้องทะเลที่มันอยู่ดึงเอาไอ้สิ่งที่มันนอกเหนือจากความเป็นทะเลเนี่ยเอาเข้ามาใช่ก็ไม่เลวเพราะเรามันคิดนอกกรอบอยู่แล้วแรงบันดาลใจผมที่จะดึงเหมือนดึงความประทับใจของปะการังมาของสีของรูปทรงมาแล้วก็งานแล้วผมพอดึงมาปุ๊บผมก็มาสร้างในงานนะครับผมอันนี้เราต้องไม่ลืมว่า
ไอ้ประติมากรรมที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่สำเร็จเมื่อเราสร้างรูปทรงขึ้นแล้วเราไม่ได้สร้างคนเดียวธรรมชาติสร้างด้วยใช่ธรรมชาติมาช่วยเราด้วยอะไรเงี้ยของเราเป็นเพียงสื่อที่ให้ธรรมชาติเข้ามาโอเคนะครับผมเขาสร้างสรรค์งานขึ้นมาเนี่ยได้รูปแบบที่หลากหลายส่วนรูปแบบที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นครึ่งทางแค่นั้นเองนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ให้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเนี่ยมันเข้ามาปรุงแต่งนะอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากผมจะทำเหล็กให้มันเป็นควายๆให้คือให้ปะการังมาเป็นเกาะเยอะที่สุดนะครับก็น่าสนใจผมอยากให้เราลองจินตนาการถึงอนาคตสิ ว่าไอ้รูปแบบที่เราสร้างขึ้นตรงนี้เนี่ยต่อไปในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีปะการังมันมาเกี่ยวข้องด้วยโอเคนะโอเคครับขอบคุณมากตอนแรกที่หนูได้โจทย์มาที่ว่าเป็นบ้านของปะการังเนี่ยบ้านไอ้ปะการังเทียมหนูนึกถึงอะไรที่มันเหมือนต้องปกป้องแล้วก็คุ้มครองสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลได้อะหนูเลยนึกถึงทรงของเปลือกหอยขึ้นมาหนูนึกถึงปูเสฉวนนะคะที่ว่าหอยที่เหมือนแบบที่ตายไปแล้วเปลือกมันยังมีประโยชน์ไว้ปกป้องคุ้มครองไอ้ตัวปูเสฉวนนั้นอยู่ค่ะเหมือนกับเป็นบ้านของปูเสฉวนอีกทีนึงไอ้ตรงนี้ที่เราคิดแล้วเราทำเนี่ยมันก็เป็นที่มาแล้วก็ทำให้เกิดรูปทรงขึ้นนะแต่ทีนี้ไอ้ภารกิจวันนี้เนี่ยทั้งนี้เนี่ยมันเป็นภารกิจที่ไม่ใช่แค่สร้างรูปทรงให้สำเร็จในตัวมันแต่มันจะเป็นการสร้างรูปทรงเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่รูปทรงใหม่ก็คือรูปทรงของหน้าที่ใช้สอยที่ปลาเนี่ยจะมาอาศัยอยู่อ้าวดีแล้วขอบคุณอาจารย์ค่ะแนวคิดก็แตกต่างกันออกไปแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการอนุรักษ์ธรรมชาติใต้ท้องทะเลไทยให้คงอยู่ต่อไปขอให้เป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยนะครับคิดมาเป็นที่เรียบร้อยเหล่าบรรดาต้นกล้าทั้ง10ก็ได้เริ่มปฏิบัติภารกิจงานประติมากรรมเพื่อปะการังกันแล้วแต่งานนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดแน่นอนเราต้องเปลี่ยนจากการสะบัดแปลงลงบนเฟรมมาดัดเหล็กออกเหล็กเองซะแล้วตอนนี้มีปัญหาเรื่องเหล็กลงพอของเลยต้องลดสเกลงานลงจะตัดข้าวโพดบางส่วนออกถ้าเขาไปวัดไม้ยางมันซึ่งมันจะเสียเวลาผมก็เลยเลือกวิธีว่าตัดก็ตอนนี้บ่ายโมงแล้วผมก็ยังไม่ได้เริ่มขึ้นงานเลยครับก็มีปัญหานิดหน่อยก็คือตู้เชื่อมไม่พอกับบุคลากรหรือทีมทั้งหมดผมก็เลยคิดว่าผมให้น้องเขาขึ้นงานไปก่อนเพราะงานผมเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างไม่จะบอกว่ามันไม่มีแบบแผนก็ได้มันไม่ได้แบบเหมือนเลขาคณิตเหมือนคนอื่นเขาฟอร์มผมต่างๆมันก็เป็นลักษณะแบบฟรีฟอร์มเป็นอินซีรูปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ผมคิดว่าผมขึ้นงานสักบ่าย3 4โมงก็น่าจะเรียบร้อยตรงตามที่ต้องการครับผมเพราะว่าก็เริ่มเห็นรูปมากขึ้นเพราะว่าผมไม่มีตัวสเก็ตโมเดลแต่ว่าพอเรามีเหล็กปุ๊บเราสามารถที่มาก่ออะไรตรงนี้ได้เลยนะครับโดยยึดจากสเก็ตที่วาดไว้อะไรเงี้ยครับผมคือแบบว่าก็แบบว่าสื่อสารกันเข้าใจกันแต่บางทีคำพูดของผมมาทำให้เขางงเท่านั้นเองงานโครงสร้างเหล็กเองที่ต้องอาศัยความแข็งแกร่งไม่ใช่เพียงผู้ชายเท่านั้นที่ทำได้แต่เราต้นกล้าหญิงทุกคนก็ต้องทำโครงเหล็กเองทั้งหมดแม่ใจสู้จริงๆเลยนะครับงานก็ตอนนี้ก็ประมาณสัก 90% ละก็ขาดเหลือก็กะจะแต่งเติมรูปทรงที่มันมีความอิสระสอดแทรกเข้าไปของปะการังค่ะเพราะว่าตอนเมื่อคืนอาจารย์เขาแนะนำมาว่ารูปทรงเรามันสวยนะแต่มันดูเป็นแบบฟอร์มที่แข็งๆอะไรอย่างเงี้ยมันคือฟอร์มปะการังมันไม่ได้เป็นแบบนี้อยากจะให้มีบางส่วนที่มันแบบสอดคล้องกับปะการังบ้างอะไรเงี้ยเป็นไงสวัสดีครับยังไม่เสร็จเลยฮะยัง
แต่ก็ได้โครงรวมๆอย่างแมทแหละได้ตามที่สเก็ตไหมครับตามที่สเก็ตก็คือตอนสั่งอยู่อ่ะก็ให้เขาสวยขึ้นโครงมันจีให้มันก็แล้วว่าแล้วจีให้มันเชื่อมเชื่อมให้อยู่ด้วยกันเชื่อมให้มันอยู่ก่อนแต่ว่าตอนเดินแนวถึงเราไม่มีเครื่องแต่ก็เลยไม่ได้ทำพอไม่ได้ทำถึงสั่งล็อบก็จังแต่ก่อนสั่งล็อบผมให้เขาซ้อนกันเลยก็ได้มั่วๆไปผมก็เลยได้เดินแนวเองแต่มันก็ไม่ค่อยช่วยแต่มันก็ได้ๆอยู่ผมลองเคาะกับคอนแรงแข็งแรงไอ้การติดกับฐานเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาเลยเพราะมันมี2เส้นนี้แล้วนะแล้วเราก็เอา2เส้นเนี่ยวางอยู่กับฐานเนี่ยมันก็อยู่ได้แล้วนะไม่มีปัญหาอะไรนี่ตอนนี้มันก็อยู่ทางตั้งนี่แหละที่เราอาจจะต้องเพิ่มเข้าไปสักหน่อยนึงให้จังหวะมันมีความเคลื่อนไหวสักหน่อยนึงสิ่งที่ผมกังวลก็คือตอนนี้เนี่ยมันเป็นการแค่ขึ้นโครงส่วนใหญ่ขึ้นรูปทรงส่วนใหญ่ในทางประติมากรรมแต่ว่ามิติขั้นต่อไปเนี่ยก็คือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างตัวประติมากรรมกับเนื้อหาสาระที่อยู่ข้างใต้ทะเลเนี่ยเช่นเรื่องของปลาที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรื่องปะการังที่จะมาเกาะเนี่ยอันนี้ก็เป็น อีกมิติหนึ่งที่เขาจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปในรูปทรงหลักที่เขาทำอยู่นะครับก็พยายามแนะนำเข้าไปว่าบางรูปทรงมันแคบอยู่แล้วนะฮะมันจะเติมก็ต้องคอยระวังว่าอย่าให้มันดูแน่นอึดอัดเกินไปหรือบางรูปทรงที่มันสมบูรณ์แบบในโครงสร้างแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการที่จะใส่เข้าไปยังไงในหน้าที่ใช้สอยตรงนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้รูปทรงหลักเนี่ยมันเสียหายไปนะครับแต่ดูในภาพรวมแล้วผมก็เป็นที่น่าพอใจครับหลังจากทุกคนได้โครงสร้างงานประติมากรรมเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องประดับตกแต่งบ้านหลังใหม่ของปะการังและสัตว์น้ำใต้ทะเลกันแต่ละคนเขาจะตกแต่งกันออกมาแบบไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับการตกแต่งของผมตอนแรกก็ค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรกับวัสดุเพราะผมก็จะมองระหว่าง2ส่วนซึ่งพอเราติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความงามเกิดขึ้นด้วยรวมไปถึงไม่ไปรบกวนการที่ปลาหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆจะเข้ามาแบบหากินเพราะในอนาคตตรงนี้ก็จะมีปะการังมีสาหร่ายทะเลต่างๆมาเกาะก็ค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างต้องวางตำแหน่งวางสัดส่วนทางองค์ประกอบแล้วก็ความงามไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาในการที่จะตกแต่งอะไรลงไปอะไรเงี้ยฮะก็ที่เอาเชือกมาประดับก็เหมือนกับลองใช้ดูว่ามันเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยถ้ามันไม่เหมาะสมอาจจะเอาออกก็ได้สุดท้ายตอนนี้ที่คิดไว้นะอาจจะมีเชือกโยงนิดนึงเพราะว่าไม่อยากให้ด้านบนแบบว่ามันปิดบังตัวปะการังที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยครับผมเพราะว่าตัวปะการังเห็นว่าเขาต้องมีแสงในการรับด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องให้พื้นที่ข้างบนแบบมันแบบว่าโล่งๆในความคิดของผมในการประดับงานมันก็ไม่มีหรอกครับเพราะว่าในความคิดมันอยู่กับโครงไอ้นี่ไปแล้วอะแล้วอยากจะทำให้สาหร่ายคือมีประโยชน์กับปะการังมากขึ้นนะครับให้มีประโยชน์กับปะการังที่สุดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาปะการังมาตั้งตรงนี้ตรงกลางมือนี่เลยจะได้ดูว่าเหมือนปกป้องเขาอะดวงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าแต่เหล่าต้นกล้าทั้ง10ก็ยังไม่ละความพยายามในการสร้างสรรค์งานเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้พวกเขายังคงตั้งหน้าตั้งตาและตั้งมั่นในอุดมการณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูท้องทะเลไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไปต่อสายตาผู้คนทั่วโลกในความงดงามตอนนี้เหลือเวลาอีก6ชั่วโมงผมคิดว่าเวลามันผมใกล้เสร็จแล้วแหละเหลือแค่จัดประดับอีกบางส่วนเพราะว่าผมเฮ็ดทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเหลือตอนนี้ผมเหลือจะติดไฟต้องวางแผนไว้แล้วคือเหลือตอนนี้งานของผมก็แค่เอาพวกเนี้ยครับเอาพวกหินอิฐอะไรเนี่ยมาติดเขาโค้งซึ่งงานของผมมันเล
เขียนเห็นปากกาลังมันขยายออกข้างๆนะครับออกรอบด้านรอบรูปทรงโครงเหล็กนี่เมื่อยิ่งดึกความเหนื่อยล้าเข้ามาครอบงำแต่เมื่อจินตนาการที่ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้พวกเขาต้องฮึดที่จะสู้ต่อไปแม้ว่าร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแล้วก็ตามครับผมตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วครับผมก็รู้สึกแบบพอใจกับผลงานละแล้วผมก็คิดว่าท้องทะเลหรือสัตว์น้อยใหญ่ปะการังก็คงจะตกหลุมรักงานผมการที่เกิดปรากฏการณ์ต่างๆเกี่ยวกับปะการังหรือว่าสัตว์น้ำทะเลที่แบบมีปัญหาเกิดขึ้นในธรรมชาติของโลกใบนี้ผมคิดว่าทุกอย่างมันก็คงจะสวยงามขึ้นผมคิดว่าผมแฮปปี้กับมันละมีความสุขกับงานที่ได้ทำก็เต็มที่กับมันละครับโผล่พ้นขอบเส้นน้ำทะเลออกมาต้อนรับเหล่าต้นกล้าทั้ง10ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่สร้างสรรค์งามประติมากรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้อยู่ผมนับถือหัวใจที่เด็ดเดี่ยวของพวกเขาจริงๆเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เรื่องเวลาอีบอกว่าถึงเครื่องสมองกะว่าพยายามเก็บส่วนที่แบบสามารถเก็บได้ให้ไล่สุดค่ะมันอาจจะแบบไม่ได้สมบูรณ์ค่ะแต่ว่าเขายึดรากอย่างเดียวคือพอลงทะเลแล้วมันบ่ร่วงมันบ่อะไรอย่างเงี้ยเขาเอาเซฟตี้แบบพวกนี้ดีกว่าการที่หนูได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้อนุรักษ์ธรรมชาติท้องทะเลนะคะหนูก็รู้สึกว่าแบบเราอ่ะมีบุญค่ะแบบครั้งหนึ่งเราก็ได้ทำอะไรเพื่อประโยชน์แบบเพื่อส่วนรวมเงี้ยค่ะเพื่ออนาคตข้างหน้าอีก10ปี20ปี30ปีก็ยังแบบว่ารู้นะว่าเราอ่ะมาทำประโยชน์ทิ้งไว้อ่ะคืออาจจะแบบถ้าเกิดเรามาดำทะเลเราอาจจะมาเจอผลงานศิลปะของเราที่แบบอยู่ใต้ท้องทะเลมันเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ของตัวเองด้วยศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อมประติมากรรมใต้ทะเลของพวกเขาก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับแต่ของใครจะโดนใจคณะกรรมการมากที่สุดไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับสำหรับคณะกรรมการที่จะมาร่วมตัดสินในวันนี้อีก2ท่านก็คืออาจารย์ธงชัยรักปฐุมปรมาจารย์จิตรกรรมไทยร่วมสมัยและศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมประจำปี2553และคุณหญิงชดช้อยโสพลพนิษฐ์นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทยโครงการตาวิเศษที่มีผลงานรณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดผมเสื้อนายพรประเสริฐแก้วน้อยสีเหลืองสีพดครับสำหรับแนวคิดในการสร้างประติมากรรมใต้น้ำของผมชิ้นนี้ขึ้นมาก็คือผมเป็นครั้งแรกกันกับการได้ลงไปดูใต้ทะเลพอได้มาเห็นปุ๊บผมก็เลยเอารูปทรงพวกนั้นมารวมกันเป็นรูปทรงคล้ายๆก้นหอยได้ดัดแปลงให้เป็นช่วงทำนองของชีวิตของการอาศัยของสัตว์ที่อยู่ใต้ทะเลครับเป็นผลงานที่นี่ผมก็ได้ให้ชื่อว่าท่วงทำนองใต้ท้องทะเลครับก็เราคิดว่าปะการังเนี่ยจะเกาะได้ยังไงจากนักวิชาการบอกว่าปะการังมันจะมาเกาะพื้นผิวที่ขรุขระที่โบเรียมซึ่งผมก็ได้ใส่เชือกครับร้อยตามโครงเหล็กคือโครงเหล็กมันจะขุดก้อนไปได้ง่ายกว่าเชือกครับผมดูตั้งแต่แรกว่ารูปทรงของการสร้างงานประติมากรรมเนี่ยที่เป็นลักษณะที่ว่าเมื่อรูปทรงกินพื้นที่ในอากาศมันหมายถึงรูปทรงลอยตัว
เพราะฉะนั้นการสร้างตรงนี้หนูต้องเข้าใจว่ามันต้องทำงานประติมากรรมอย่างแท้จริงต้องคำนึงถึงหลักองค์ประกอบต้องคำนึงถึงหลักของการสร้างโครงสร้างทั้งหลายทั้งปวงนั้นไอ้ส่วนเรื่องจะเป็นนักวิชาการพูดงานนั้นเป็นไปตามนั้นไปแต่ว่าในเรื่องฝ่ายศิลปะเนี่ยดูว่าหนึ่งการสร้างงานของเราได้ตามเป้าหมายหรือตามรูปร่างที่เราสเก็ตอยู่อย่างแท้จริงโอเคครับในส่วนของผมก็เห็นเรามาตั้งแต่ต้นนะที่เราเริ่มต้นตั้งแต่แบบร่างจนมาถึงตรงนี้เนี่ยก็นับว่าเดินทางมาได้สมบูรณ์พอสมควรนะในความรู้สึกของว่าดีแล้วดีแล้วครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีผมนายชัยศักดิ์ศรีลาแดงครับชื่อเล่นชื่อตู่ครับผมงานครั้งนี้ของผมก็เดี๋ยวผมเท้าความถึงวิธีคิดของผมตอนแรกเนี่ยผมได้เซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตต่างๆผมก็เห็นรูปทรงต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตซะส่วนใหญ่ผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะนำในส่วนนั้นมาพัฒนาต่อยอดจากแนวความคิดเพราะว่าเรายังไม่ได้มาสัมผัสกับพื้นที่จริงๆตอนแรกก็ทำเป็นวงกลมสามเหลี่ยมจนมาสรุปอยู่ตรงที่รูปทรงของกระเพาะอาหารเพื่ออยากจะให้ลิงก์กับคอนเซ็ปต์ที่ตัวเองคิดไว้ผมก็เลยเลือกรูปทรงกระเพาะอาหารมาพัฒนาเป็นงานชิ้นนี้ฮะกระเพาะอาหารเนี่ยผมอุปมาเป็นเชิงสัญลักษณ์หมายถึงแบบความแบบอุดมสมบูรณ์มาแบบเป็นพื้นที่ที่จะมาแบบทำมาหากินเกื้อกูลกันอยู่แบบอิ่มหนำสำราญอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ให้เขาสนใจที่จะว่ายอะไรพวกเนี้ยนะฮะของเรามันโล่งไปหน่อยไหมก็ถามผมคิดว่าผมอยากให้มันแบบว่าเขาแบบมีอิสระในการที่จะว่ายเข้ามาเพราะว่าพอลงไปอยู่ทะเลเนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันก็จะเริ่มแบบว่ามาเกาะเกี่ยวเพราะว่าผมกลัวว่าสุนทรียภาพเชิงความงามของผมเนี่ยมันจะดูรกเกินไปผมรู้สึกว่าผมพอใจกับการใช้โครงสร้างที่แบบโล่งๆแบบนี้แล้วก็เวลาเขาไหว้มันก็จะดูมีสระไม่ไปรบกวนการไหว้เขามากอันนี้คือวิธีคิดของผมที่คิดไว้นะครับโอเคดีแล้วเพราะว่ารูปทรงของเราเนี่ยมันเอื้ออำนวยต่อการที่เราจะทำอะไรที่อยู่ข้างในแล้วพอมีการแขวนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นนะเอาละดีมากสวัสดีค่ะดิฉันซื้อนางสาววิลาวันเวียงทองค่ะหมายเลข3ค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่าทั้งทอง2013ค่ะทั้งทองเนี่ยมาจากซื้อของกระบองเพชรค่ะซึ่งไอเดียของนู่นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเอาพืชบนบกไปไว้บนในน้ำค่ะส่วนจุดที่ใช้ในการปลูกปะการังครั้งนี้นะคะคือจุดตรงกลางดาวค่ะเป็นจุดที่คิดว่าที่ฉันจะปลูกเป็นข้าวกวางค่ะที่พอมันแตกตัวขึ้นไปแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นตรงนี้อะค่ะแล้วก็อีกฟอร์มนึงที่ดีไซน์มาก็คือการเล่นกับสเปซที่อยู่ในน้ำกับบนฟ้าค่ะบนฟ้าที่มีดวงดาวแล้วก็ดึงลงมาใต้น้ำเห็นเงาสะท้อนของดวงดาวค่ะทำไมของเราคิดว่าทำเล็กกว่าของคนอื่นเยอะเนาะความจริงอ่ะอันนี้เป็นการขยายสัดส่วนจากต้นกระบองเพชรต้นแคนนี่ค่ะ10ส่วนค่ะที่คุณหญิงบอกเมื่อกี้เนี่ยถ้ารูปนี้มันจะใหญ่ขึ้นอีกหน่อยไม่ต้องไปคิดถึงตัวเล็กๆมากเลยเพราะที่เราสร้างสรรค์เราไม่ได้ตามธรรมชาติการสร้างงานศิลปะมันคือการสร้างสรรค์ทำให้มันเกิดรูปแบบที่เราพึงปรารถนาแล้วดูแล้วให้มันเกิดความงามต่อผู้ชมต่อสายตาผู้อื่นที่เราทำเนี่ยเราดูสเก็ตจะสวยกว่าตัวนี้น่าสนใจมากนะเราได้ทำอะไรตรงนี้ค่ะเป็นตรงนี้อันนี้มีหมายความว่าวันหลังเนี่ยหวังว่าจะเกาะแถวนี้ใช่ไหมโอเคนี่คือเกาะแล้วอันนี้คือเกาะแล้วเกาะแล้วโอเคนะค่ะดีแล้วค่ะสวัสดีครับผมนายมีชัยนามสกุลสุวรรณสารผลงานของผมก็ดีมากเลยก็พอได้รับโจทย์เซตผมก็เลยหาข้อมูลดีกว่าแบบเขาทำอะไรกันมาแล้วบ้างก็คือปะการังเทียมที่เขาเคยทำเขาจะทำเป็นกองสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นคอนกรีตโยนลงไปในน้ำผมก็เลยคิดว่าเอาตัวเนี้ยแนวความคิดเดิมที่เขาทำมาแล้วมาพัฒนาต่อทำยังไงให้มันฟอร์มมันสวยงามขึ้นมีทัศนฐานทางด้านศิลปะ
มีเส้นมีจุดมีแหลกมีใยในจังหวะที่สวยงามพอมาทำงานอีกขั้นตอนนึงก็คือมาตกแต่งเนี่ยเขาลายลายกุญแจเขาตกแต่งให้สวยงามแต่สำหรับผมคิดว่าเหมือนผมพยายามทำทีให้ผมไม่ได้ตกแต่งให้สวยงามผมเหมือนพยายามที่จะทำให้พันพืชก็ได้ให้ปลาการังเนี่ยมาอาศัยได้เราคิดว่าปลาการังเกาะน้อยๆ นะ มีพื้นที่ให้ปลาการังเกาะรู้สึกว่าจะน้อยหรือเปล่าอ๋อไม่ผมทำเพื่อตอบโจทย์อันนี้ด้วยครับเพราะว่าปลาการังเนี่ยต้องใช้แสงมันผมก็เลยพยายามทำให้มันแบบให้โล่งครับให้โล่งให้โปร่งเผื่อให้แสงเข้าถึงปลาการังก็คือตอบโจทย์แบบปลาการังต้องโตได้ด้วยผมอยู่กับเขามาตั้งแต่ต้นก็เห็นว่าเขาก็มีพัฒนาการตั้งแต่ความลังเลสงสัยมาสู่ความมั่นใจในการทำงานเนี่ยโดยใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการมองเห็นบ้างจากนักวิชาการบ้างก็เหมาะสมครับสวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่านค่ะก็หนูชื่อนางสาวสุภาพรจุลขะค่ะคอนเซปต์งานหนูตอนแรกที่หนูได้โจทย์มาว่าเป็นการทำบ้านปะการังเทียมหนูนึกถึงอะไรที่มันเป็นการปกป้องแล้วก็คุ้มครองสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ทะเลอะค่ะหนูก็เลยนึกถึงหอยของเปลือกหอยของปูเสฉวนนะคะที่แบบว่าคือหอยตัวข้างในที่ตายไปแล้วแต่คือเหมือนเปลือกก็ยังมีประโยชน์ต่อสัตว์อื่นๆอยู่คือยังเหมือนเป็นบ้านเป็นเกาะคุ้มครองของปูเสฉวนอยู่อะค่ะก็พอหนูทำออกมาไอ้ช่วงที่ตกแต่งเนี่ยด้วยองค์ประกอบของหนูมันจะไม่โป่งเหมือนของเพื่อนค่ะหนูเลยจะไม่ค่อยใช้วิธีการตกแต่งอะไรมากมายโดยการแบบใช้ตะข่ายขึงหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าหนูกลัวว่าถ้าลงไปแล้วมันจะมีปลาตัวเล็กหรืออะไรเงี้ยเข้าไปติดด้วยอะค่ะแล้วก็หนูเลยใช้วิธีการทำเท็กเจอร์โดยการเอาน้ำปูนราดอะค่ะแล้วก็เพื่อให้ตัวปะการังลอยมาเกาะติดตามเท็กเจอร์ที่หนูทำอะค่ะเรากลัวว่าปลามันจะมาติดไหมเพราะว่าอะไรจ๊ะคือแบบว่าถ้าหนูเอาตะข่ายขึงตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยหนูกลัวว่าแบบพื้นที่มันแคบด้วยแล้วก็สาระตัวปะการังเนี่ยค่ะคือมันเหมือนต้องใช้แสงในการเติบเจริญเติบโตด้วยหนูก็เลยคิดถึงตรงนั้นด้วยอะค่ะนี่คงจะว่ายสนุกสนานเลยนะมีทางเข้ามีทางออกอยู่เยอะปลาเล็กๆน้อยๆคงจะสนุกเนาะครับเอาละเมื่อตรงนี้ที่ทำนี่นะได้ความคิดมาจากหอยเสือฉวนแล้วก็ได้เห็นละโอเคมีแนวความคิดต่างๆนานาทำให้การสร้างสรรค์นั้นเป็นผลสำเร็จของงานก็รู้สึกว่าผลงานที่ทำเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันขยายใหญ่กว่านี้อีกสักหน่อยนึงนะมันก็จะดูหน้าความสำเร็จของการทำงานได้มากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่กลับไปใช้จินตนาการตัวเองอ่ะทำตรงนี้ให้มากขึ้นแล้วก็ทำอย่างเต็มที่แล้วอย่าไปคิดแค่อันเดียวพอเออก็ความเห็นพี่ธงชัยก็ดีมากนะเราก็เอาไปเป็นข้อมูลไปพัฒนาต่อไปสวัสดีค่ะหนูชื่อบูรณีบุญยฤทธานนท์ค่ะคันที่นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากตอนที่ป๊าบอกว่าถ้าหนูแต่งงานอะไรเงี้ยจะเอาเพลงนึงมาเปิดในงานชื่อเพลงแบบ Sunrise Sunset ค่ะมันเกี่ยวกับเจเนเรชันเก่าจากไปเกิดเป็นเจเนเรชันใหม่ขึ้นมาทำนองเนี้ยค่ะหนูก็เลยทำเป็นโครงทำงานเป็นเหมือนโครงสร้างเป็นหน้าคนนะคะที่มีชิ้นส่วนเหมือนกำลังกระจัดกระจายเป็นการเสื่อมสลายแล้วก็เล่นกับปะการังที่กำลังขึ้นมาใหม่เหมือนสิ่งใหม่ๆก็เหมือนมาเกิดจากสิ่งตรงเนี้ยค่ะน่าสนใจนะที่เขาบอกว่าต้องการแสงแดดเข้าหรือหมายว่าต้องการแสงเข้าเนี่ยถ้าอยู่แถวนี้เนี่ยแสงยังเข้าได้ใช่ไหมค่ะก็มันเหมือนมันมีปะการังที่เขาไม่ต้องการรับแสงด้วยกับปะการังที่ต้องการรับแสงอ๋อมีด้วยเหรอมีด้วยเราบอกว่าเป็นหน้าคนอ่ะผมดูตรงนี้มันเหมือนเป็นฟันปลาหรือเป็นฟันอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ไม่เป็นหน้าคนอ่ะนี่ถ้าเป็นขึ้นศาลก็แสดงว่าเป็นอะไรอ่ะแจ้งความเท็จนะไอ้โครงสร้างที่เราทำขึ้นเนี่ยต้องมีส่วนนึงที่เป็นส่วนที่ทำให้เป็นที่เกาะของปะการังและทำให้เกิดฟอร์มใหม่ขึ้นมาทีนี้ของเราก็มีผูกเชือกเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะน้อยไปมันอาจจะน้อยเกินไปนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่น่าสนใจครับโอเคนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ
ับผมธนาตันตานนท์ครับชื่อเล่นชื่ออ่องครับนี่ก็คืองานของผมตามสเก็ตที่ผมสเก็ตไว้คืองานผมนี่ได้แรงบันดาลใจมาจากผมเป็นคนชอบเรือไททานิกฮะแต่ทีนี้พอมาเจองานจริงๆอ่ะด้วยจากว่าอุปกรณ์หรือวัสดุอะไรที่เรามีจำกัดมันทำให้ผมทำเป็นปูนแปะลงไปที่ตัวนี้ไม่ได้ครับผมก็เลยแบบว่าแก้ปัญหาก็มานั่งคิดเอายังไงดีก็แบบว่าเออจริงๆแล้วเรือมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นปูนหรือเป็นเหล็กไงแบบว่าก็ไปเจอเดินชายหาดก็เจอเศษไม้เศษอะไรผมก็เลยคิดว่าในเมื่อในความคิดผมมันคือซากเรือที่ผุพังอยู่ใต้ทะเลผมก็เลยเลือกที่จะเอาไม้ที่แบบว่าเป็นเศษเตียงหรือเศษโต๊ะเศษอะไรก็แล้วแต่ที่มันผุพังอยู่ริมชายหาดอ่ะเอาเข้ามาใส่ในงานครับให้มันเป็นคอนเซปต์เรือแบบว่าเหมือนกับเป็นเรือไม้เก่าๆที่ผุพังอยู่ใต้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับตะข่ายนี่ก็น่ากลัวนะเพราะว่าปลาจะไปปลาเล็กก็อาจจะติดได้ติดได้คือขนาดอาจจะเขาคิดว่ามันจะเข้าได้แต่มันเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันน่าเป็นห่วงอยู่หน่อยก็ไม่เป็นไรอย่างที่บอกทำไปแล้วก็ลองคิดดูว่าทำตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าสิ่งที่ทำวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่สำเร็จวันนี้มันคือการทำวันนี้เพื่อสร้างอนาคตใหม่ที่มันจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาในรูปปั้นของเรานะครับพี่สมชายครับส่วนที่ได้นำเสนอมาเป็นแนวคิดที่เปล่งวาจาออกมาเนี่ยนะกับส่วนที่ผมเห็นของจริงอยู่กับหน้ากับตามเนี่ยมันไปกันไม่ได้เลยผมไม่รู้สึกว่าเป็นเรือเลยก็อย่าไปกังวลกับการขาดแคลนวัสดุที่ใช้วิธีที่ทำได้คือวัสดุรอบตัวที่เราสามารถเอามาทดแทนได้นะอันที่หนึ่งอันที่สองคือว่าเมื่อเอามาทำแล้วเนี่ยขอให้นึกถึงวิธีการใส่เข้าไปอย่าให้มันเป็นธรรมชาติมากเกินไปให้มีทีท่าของการจัดวางบ้างนะก็พอเป็นข้อมูลได้นะนำมาไปพัฒนาตัวเองครับสวัสดีครับผมทศพลเขมวัฒนกุลชื่อเล่นชื่อผินอันนี้คืองานผมครับผมก็อยากที่จะพรีเซนต์แรงบันดาลใจครับผมแรงบันดาลใจของผมอ่ะก็เหมือนกับว่าจากการที่ผมได้ไปดำน้ำครับผมเลยแบบสร้างงานแบบว่าเป็นเอาฟอร์มที่ประทับใจจากใต้ท้องทะเลครับผมมาสร้างเป็นงานโดยเน้นฟอร์มที่แบบว่ามันเป็นเหลี่ยมๆแต่ว่ายังคงไว้แบบเป็นรูปฟอร์มที่เป็นอิสระอย่างเงี้ยครับผมโดยจะเน้นแบบว่าให้เหมือนฐานด้านล่างมันเหมือนกับว่ามันแข็งแรงคงทนเพื่อที่ต้องการจะบอกว่าเหมือนการเจริญเติบโตเนี่ยต้องเน้นโครงสร้างที่แบบว่ามันแข็งแรงพอพูดโดยรวมแล้วผมอยากที่จะสร้างงานเน้นความสวยงามโดยผมสร้างมาแล้วแล้วธรรมชาติก็สร้างกับผมไปด้วยครับผมสงสัยอีก10ปีข้างหน้าต้นศิลปะต้องจัดกิจกรรมนี้ใต้ท้องทะเลเพื่อจะไปดูว่าปะการังจริงแล้วเนี่ยชอบแบบไหนชอบอยู่แบบไหนฮะเจริญเติบโตได้ในบรรยากาศอันไหนที่ดีที่สุดแล้วอันนี้มันสมบูรณ์หรือเปล่าคือบอกขาดที่มันสมบูรณ์อันนี้สมบูรณ์ยังสมบูรณ์แล้วครับตามเราใช่ไหมครับเอาละโอเคตามประสบการณ์ที่เรามีอยู่สมบูรณ์แล้วแต่ประสบการณ์ที่ผมมีอยู่มันยังไม่สมบูรณ์ส่วนที่เราคิดว่าไอ้ที่โล่งตรงนี้บอกว่าต้องปล่อยให้แสงมันลงมาแล้วมันถึงจะเจริญเติบโตได้เพราะงั้นไอ้ตรงใต้นี้มันก็เจริญเติบโตไม่ได้เลยเพราะแสงมันลงไม่ได้เพราะมันมีส่วนมันคับอยู่เยอะอยู่หลายขั้นตอนก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นปริมาตรหนึ่งที่มีที่ว่างที่มันสลับซับซ้อนเข้าไปออกมาอะไรเงี้ยนะในภาพรวมนะคุณหญิงก็พอใจในรูปนอกรูปทรงของงานครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคณะอาจารย์ผมกฎสวงเอียงอุบลนะครับก็แนวคิดจากงานนี้ที่ผมสเก็ตมาจะมาจากการเสพแรงบันดาลใจตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาก็คือเห็นตั้งแต่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการขายแล้วก็สถานที่พักผ่อนอาหารอะไรแบบนี้ครับก็เลย
ออกมาเป็นรูปทรงของมือที่ประกบกันแสดงความขอบคุณในประโยชน์ที่ปะการังและทะเลเอื้อให้มนุษย์นะครับที่จริงเนี่ยตามสเก็ตที่พลิกไปเนี่ยนะคะหน้า2เนี่ยของเราเนี่ยมันอูมกว่านี้อูมกว่านี้น่าจะสวยขึ้นนะคือมันจะอูมกว่าไงพลิกกลับไปอันนี้ใช่ไหมครับครับมันจะท่าทางมันจะองค์ประกอบนะเห็นไหมเราจะเห็นได้ว่าวันแรกที่เรามาร่างแบบแล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาแบบขึ้นมันก็ทำให้ดูดีขึ้นที่สิ่งที่พิสูจน์ได้ชัดคือคุณหญิงชมเชยว่าหลังจากที่มันบีบออกมาเนี่ยมาดูดีขึ้นแต่ว่าอันนี้มันเป็นวงจรเดียวหมายถึงว่าเราเดินรอบเดียวซึ่งอาการเดินรอบเดียวและผลที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลอื่นๆมากมายเพราะนั้นการทำศิลปะเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราทำอันนี้แล้วหันมาพิจารณาถึงเป้าหมายของเราคงจะได้พัฒนามากกว่านี้แล้วก็มีความสมบูรณ์แบบทั้งในเรื่องของความงามแล้วก็หน้าที่ใช้สอยมากกว่านี้นะฉะนั้นถ้าเผื่อจะไปทำต่อเนี่ยก็มันจะดีขึ้นครับครับสวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการหนูชื่อว่าพรพนัสสาค่ะนี่คือผลงานของหนูค่ะผลงานของหนูนั้นมีแควคิดมาจากเพชรเพราะหนูไปดูใต้ท้องทะเลแล้วหนูเห็นปะการังมันสวยดังเพชรดูมีคุณค่าน่าติดตามเตือนดาวจะนำทางเราไปให้สว่างสวยถามว่าดอกไม้มีทำไมหนูมีเหตุผลของหนูค่ะหนูจะไปบูชาทะเลค่ะเพราะว่าทะเลมันเป็นที่แปลกใหม่เราจะเอาอะไรไปใส่เราต้องไปกราบไหว้เขาก่อนค่ะไปขออนุญาตเขาก่อนค่ะจบแล้วค่ะคุณหญิงครับดูองค์ประกอบนี่รู้สึกว่าจะยุ่งๆไปนิดนึงนะแต่สีสันสดใสปลาปะการังคงจะชอบสีสันนะครับก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างแนวคิดและพัฒนามาเป็นรูปทรงเนี่ยมันก็มีทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่มันปรากฏออกมาเป็นงานอาร์ตเวิร์กเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์เรายังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของเรื่ององค์ประกอบศิลป์ในเรื่องของอิเลเมนต์ต่างๆที่จะมาประกอบกันนะอันนี้ถ้าไปพัฒนาได้ก็ยิ่งดีเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการทำศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อมครั้งแรกของพวกเขาทั้ง10คนแต่ละคนก็ดูทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจกันอย่างสุดความสามารถเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่วนตอนนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าใครที่จะทำผลงานออกมาได้เข้าตาคณะกรรมการของเรามากที่สุดผู้ที่ชนะเลิศในภารกิจ Art Under the Sea ในคราวนี้ได้แก่ตูหมายเลข2มีความรู้สึกก็ลงตัวหน้าตาก็มีความสง่านะคะแล้วตอบโจทย์ได้ที่ว่ามีแสงสามารถเชื่อเข้าได้มีพื้นผิวที่มีหยาบบ้างเพื่อที่จะให้ปะการังเกาะได้เพราะนั้นจะตอบโจทย์เรื่องของความสวยงามบวกกับการใช้สอยเป็นความลงตัวของการสร้างงานที่เป็นผลงานศิลปะซึ่งมีความประณีตในการสร้างงานด้วยมีความลงตัวในเรื่องของการจัดจังหวะจัดวางมีความเคลื่อนไหวส่วนที่สำคัญของเขาคือเรื่องของความรู้จักพอดีและลงตัวในงานก็เห็นว่าคนที่ได้คะแนนสูงสุดเบอร์2เนี่ยนะครับสามารถทำงานได้อย่างค่อนข้างจะปลอดโปร่งนะคือความคิดเขาตั้งแต่ดูจากใต้ท้องทะเลมาเป็นงานจริงได้อย่างผมคิดว่าน่าจะสมบูรณ์แบบกว่าเพื่อน
งดงามมากนะฮะงดงามมากนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ศิลปินไม่ได้สร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้ตนเองเป็นที่ตั้งแต่สร้างสรรค์งานศิลปะที่ยิ่งใหญ่เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าศิลปะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความงดงามเพียงอย่างเดียวแต่สามารถสร้างขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติได้อีกด้วยหลังจากที่เราได้ทำประติมากรรมเพื่ อเป็นบ้านให้กับสิ่งมีชีวิตเป็นบ้านให้กับปะการังใต้ท้องทะเลเราก็ได้เอาสิ่งที่เราสร้างเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เอามาหาตำแหน่งที่เราจะวางบ้านของปะการังก็มีนักประดาน้ำมาช่วยแล้วก็นางมีนักวิชาการมาดูพื้นที่ที่จะวางประติมากรรมทั้งหมดก็ตอนนี้รู้สึกโล่งอกเหมือนกับมันเป็นอะไรที่แบบสมบูรณ์แบบครับผมงานยางกับเสร็จสิ้นภารกิจเราได้เอาไอ้ที่ฮอเอสแนวปลูกปะการังลงทะเลแล้วก็รู้สึกแบบภูมิใจครับโล่งแล้วก็ดีใจครับว่าเราได้ทำความดีแล้วอะไรแล้วเราแบบใช้เวลาในการทำงานแบบมา3วัน 2-3 วันเนี่ยคือแบบลงแรงลงใจลงแบบให้ไปเต็มที่เลยอ่ะกับงานประติมากรรมชิ้นนี้พอลงไปปุ๊บก็ถือว่าแบบชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกประทับใจดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่แบบงานตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งกับแบบธรรมชาติได้ช่วยธรรมชาติได้แบบแล้วก็ได้เห็นอะไรอีกหลายๆอย่างของแบบพวกพี่ๆน้องๆที่แบบมาช่วยกันเป็นความสามัคคีถึงเราแบบไม่ได้ไปช่วยเราเป็นผู้หญิงก็ให้กำลังได้นั่งให้กำลังใจดูเขาอะไรมันแบบมันหลายอย่างทั้งแบบทั้งงานทั้งคนเลยมันรู้สึกดีที่ได้มาทำอยู่ใต้น้ำอ่ะแล้วก็อยากเห็นในเวลาข้างหน้าว่างานผมจะเป็นไงบ้างแล้วก็ตื่นเต้นครับรู้สึกดีมากที่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทะเลอ่ะแล้วก็ได้ปลูกปะการังผมเพิ่งเห็นปะการังร้องใจสบายใจมากค่ะแล้วรู้สึกว่า oh my god ศิลปะชั้นยอดอยู่ในน้ำแล้วอย่าลืมมาดูกันนะคะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้มีปะการังและสัตว์น้ำมาอาศัยอยู่กันมากมายแหวกว่ายกันสวยงามราวกับได้บ้านหลังใหม่เป็นของขวัญการที่เรามีงานประติมากรรมงานศิลปะนะครับเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำเนี่ย
มันก็ทำให้เป็นแหล่งดำน้ำที่มันเกิดความน่าสนใจมากขึ้น I think it's a good project to save the environment and to save the underwater in the future being too much coral and I think so it will be interesting for tourists beautiful project yeah it's art very good นักดำน้ำและนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจชมประติมากรรมเพื่ออนุรักษ์ปะการังใต้ท้องทะเลสามารถไปชมกันได้ที่เกาะสากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีอยู่ห่างจากชายฝั่งเกาะสากประมาณ400เมตรเท่านั้นท่านก็จะได้พบกับความงดงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเลไทยที่กำลังจะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งผ่านมาแล้ว6ภารกิจคุณชายผินหนุ่มเจ้าสำอางของเราก็ยังคงมีคะแนนนำมาเป็นอันดับที่1ส่วนน้องตู่ก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่2และน้องสายคะแนนตกไปอยู่ที่3ซะแล้วสัปดาห์หน้าลำดับจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่คุณผู้ชมต้องมาติดตามกันให้ได้นะครับการประลองฝีมือทางศิลปะของเราต้นกล้าทั้ง10นั้นยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาจะต้องเผชิญกับภารกิจที่สุดหินแปลกแหวกแนวอีกแค่ไหนและสุดท้ายใครที่จะเป็นผู้คว้าเงินรางวัล 100,000 บาทไปครองต้องคอยลุ้นและติดตามชมกันครับ